สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2567วันนี้เวลา15:02 น.สมเด็จพระนเรศวรมหาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2552คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเป็นวันสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2567กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพระบารมีเกริกก้องล่าสู่ผืนนาข้าวไทยประสานเกษตรแนวใหม่ชาวนาไทยยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งเชิดชูเกียรติชาวนาไทยและเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรด้านการเกษตรที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนาและยุวชนชาวนาผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคตโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายในงานอาทินิทรรศการเทิดพระเกียรติ10,000 ข้าวเฉลิมพระเกียรติ72,000 สาที่ได้รับรองพันข้าวจากกรมการข้าวเมื่อวันที่9 เมษายน 2567โดยมีข้าวหลายประเภทประกอบด้วยข้าวขาวพื้นนุ่มข้าวขาวพื้นแข็งข้าวหอมไทยข้าวเหนียวข้าวญี่ปุ่นข้าวพื้นเมืองและข้าวสาลีและแสดงนวัตกรรมอารักขาข้าวเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวแบบปลอดภัยเป็นการจัดระบบนิเวศให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของศัตรูธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวด้วยชีววิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งช่วยลดความจำเป็นในการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเทศกาลเชิดชูเกียรติและการแสดงผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเทศกาลเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยสู่ความภูมิใจในพื้นนาเทศกาลเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาไทยสู่เกษตรสมัยใหม่พัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืนนิทรรศการกว่าจะมาเป็นข้าวคุณภาพนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวและชาวนานิทรรศการทำนารักโลกรักสิ่งแวดล้อมสู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืนภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำเสนอผลงานโครงการและนวัตกรรมการเกษตรต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนาให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนาไทยสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ถึงวันที่6 มิถุนายน 2567